รอบวันนี้ชายชาตยดมหรือองค์อาเมดจากละครเวทีฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคัลแทนไทยไทดอลมิวสิกหนุ่มน้อยยิ้มหวานกับเพลงล่าสุดสัญญาหน้าโต๊ะเรียน Be My เนี่ยชาชาเค้กจากซีรีส์ Unlock Your Love รักได้ไหมใหญ่ตัวร้ายทั้งหมดนี้ในรอบวันค่ะรอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ใช่ไหม ถามถึงตัวเธอหรือถามแทนชาวบ้านถามแทนชาวบ้านเลยจริงๆเป็นประโยคที่พี่เจอบ่อยมากเมื่อวานพี่ไปซื้อข้าวใต้ตึกแกรมมี่เนี่ยน้องที่ร้านก็ถามว่าหนูจะได้ใช่ไหมคะพี่หนูเนี่ยมีบัตรคนจนอยู่กลุ่มเปราะบางบอกพี่ก็คิดว่าหนูต้องได้นะเราก็เอาพูดตรงๆนะเราก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มอ่ะใช่ไหมฮะวินมอเตอร์ไซค์หน้าตึกใช่ก็ถามคุณออฟจะได้ไหมเนี่ย 10,000 ได้เมื่อไหร่ได้กี่โมงทุกคนอยากรู้มากๆเลยอ่ะสรุปทั้งที่ยังไม่ได้สรุปนี่เพลงใหม่แกสโนว่าเหรอแต่คิดว่าน่าจะได้ข้อสรุปประมาณไหนเอาอย่างนี้เอาเบื้องต้นแล้วกันที่สรุปแล้วเนี่ยคือกลุ่มเปราะบางและคนพิการ 14,500,000 คนเนี่ยได้เงินสดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่ๆทีเนี้ยสิ่งที่พี่ฟังแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ไปตรงวัตถุประสงค์ของทางรัฐบาลนะคือถ้าเขากดเงินสดออกมาเนี่ยหลายๆท่านจะเอาเงินเนี้ยไปใช้หนี้ซึ่งเราเข้าใจนะเพราะใช้ได้หมดใช่ไหมคะแต่พอไปใช้หนี้จะไม่ตรงกับสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าไม่ต้องการให้คนเนี่ยเอาเงินไปใช้หนี้ อยากให้คนเนี่ยเอาเงินไปซื้อของเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจพายุหมุนเนี่ยเนี่ยมันจะไม่ตรงแต่ชาวบ้านบอกฉันชอบฉันอยากได้เงินสดใช่ไม่ต้องบันทีตรงดิจิตอลเอาไปจ่ายค่าเทอมลูกได้จ่ายค่าไฟได้เอาไปปลดภาระของตัวเองอันนี้ค่อนข้างชัดแล้วว่ากลุ่มแรกเนี่ยเงินสดแน่ๆเพราะว่าระบบเสร็จไม่ทันแล้วงบประมาณก้อนนี้ต้องใช้ภายในกันยายนด้วยค่ะเป็นงบของปี67ทีนี้กลุ่มต่อไปเนี่ยคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านเป็นอย่างเงี้ยก็จะถามต่อว่าแล้วฉันจะได้เงินสดเมื่อไหร่หรือดิจิตอลด้วยเพราะถ้าระบบเสร็จทันเขาบอกเขาจะจ่ายเป็นดิจิตอลคือดิจิตอลตอนแรกเลยก็คือว่าเขาไปใช้จ่ายเดินไปไม่เกิน400เมตรหรืออะไรใช่ป่ะในอำเภอถูกป่ะใช่ไหมจำกัดการใช้ตุ้ง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 อย่างนี้ใช่ไหมไปซื้อของเป็นหลักใช่ใช่แต่ตอนนี้เป็นเงินสดแล้วไม่จำกัดการใช้ด้วยเพราะว่าเงินสดจะไปจำกัดยังไงอ่ะถูกใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ระบบของเขาตอนแรกนี่คือจำกัดว่าต้องซื้อของแล้วก็มีแบล็คลิสต์อ่ะไอ้ที่ของซื้อของที่ซื้อไม่ได้เหล้าบุหรี่อันนั้นไม่ได้แต่อันนี้ถ้าเป็นเงินสดมันก็แล้วแต่ซื้อได้หมดอันนี้สำหรับกลุ่มเปราะบางป่ะหรือว่ากลุ่มเปราะบางครับคนที่มีบัตรคนจนแล้วกลุ่มต่อไปแล้วกลุ่มต่อไปเนี่ยจะได้เป็น10,000เต็มๆใช่ไหมคะเพราะรัฐบาลบอกว่าถ้าจะให้เป็นพายุหมุนต้องเป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้างบมันยังหามาได้ไม่ทันนะคะ มันก็ต้องแยกเป็นเงินเป็นก้อนเล็กหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ข่าวก็คือแนวโน้มคือจะแบ่งเป็น 5,000 กับ 5,000 คนที่ลงทะเบียนไว้ตอนนี้นะแนวโน้มนะยังไม่คอนเฟิร์มคือ 5,000 คืออะไรคือจาก 10,000 ต้นเดือน 5,000 ไป 5,000 ต้นปี 5,000 ปลายปีเงี้ยแล้วอาจจะไปอย่างงี้เลยนะ 5,000 แรกอาจจะเป็นเงินสด5,000 หลังเป็นดิจิตอลเพราะว่าดิจิตอลทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นได้แม่ๆที่ดูอยู่ขายกล้วยแขกกำลังผัดกับข้าวผัดกะเพรากันอยู่ตอนนี้คือถอนหายใจกันหมดแล้วอ่ะ อ้าวแต่ว่าให้กำลังใจกันนะแต่รัฐบาลเขาก็ย้ำว่าได้แน่ได้แน่แต่ตอนนี้คอนเฟิร์มชัวร์ๆคือไม่ได้ทุกคนแล้วใช่อะไรติดคอก็ถามมาแบบไม่ทันตั้งตัวไงเราก็ไม่ใช่โฆษกรัฐบาลไงรู้ว่าก็ถ้าเราฟังเป็นความหวังของฉันเหมือนกันนะเว้ยเธอไม่ได้หรอกไม่ได้อยู่แล้วคืออย่างนี้เดี๋ยวรอเขาแถลงนโยบายกับรัฐสภาก่อนใช่ไหมคะพฤหัสศุกร์เนาะ2วันเสร็จๆแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่ะประชุมครม.ครั้งแรกเนี่ยเราเชื่อว่าดิจิตอลวอลเล็ตต้องเข้าสู่ที่ประชุมแล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกๆที่ต้องถูกไปคุยเนาะชัดเจนเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราคงจะได้ความชัดเจนนะคะโอเคค่ะแล้วก็หวังแบบนั้นเนาะแต่ว่าในใจอ่ะอยากจะให้กระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆ ให้มีแรงขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะขนาดเอาจริงๆเมื่อสักครู่นี้มีเรื่องราวของพระเนาะแต่นี่ไม่เกี่ยวนะขนาดพระท่านน่ะจะขอเงินทำบุญน่ะจะขอเงินบริจาคอ่ะว่าจะสร้างนู่นสร้างนี่แบบเกี่ยวกับแบบผู้ทางพุทธศาสนาอย่างเงี้ยยังพระท่านยังบอกเลยบอกว่าโอ้ยังเกรงใจไม่กล้าขอญาติโยมเลยเพราะว่ารู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีญาติโยมก็ลำบากญาติโยมก็ลำบากอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็อยากให้ไปถึงวัตถุประสงค์แรกให้ได้นะจ๊ะมาถึงกันนี้โอ้โหกลับมาอีกครั้งหนึ่งฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคัลที่ณเดชน์ถ่ายแล้วเย้รักษาตัวแล้วรักษาตัวเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพร้อมเนาะ
วัยค่ะพร้อมแล้วค่ะที่จะมาโชว์หุ่นให้เราดูในฉากเมื่อโลกใบนี้โดนแพทเผาจนละลายเธอโฟกัสแค่ฉากนั้นเลยเหรอคือเขาเล่นทั้งเรื่องเนี่ยก็จะมาฉากนี้ตลอดฉากนี้เธอโฟกัสแค่ฉากนี้ฉากถอดเสื้อก็ได้ทำไมไม่ได้หรอฉากฮาเลมไม่เหมือนเธอหนิเธอโฟกัสฉากฮาเลมเอาฉากนี้ก่อนเอาฉากนี้ก่อนทุกคนจะได้กลับมาเห็นอีกครั้งหนึ่งด้วยตาเนื้อของตัวเองและการกลับมาจัดแสดงในครั้งนี้ของฟ้าจรไซเดอะมิวสิคัลนะคะความประทับใจยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือองค์อาเมดค่ะนอกจากพี่กบทรงศิษย์แล้วยังมีพี่ชายชาตโยดมมาเป็นองค์อาเมดด้วยซึ่งฝีมือการแสดงนี่โอ้โหโอ้โหนี่มือรางวัลนี่ดูเป็นยังไงตอนแรกพี่ชายบอกว่าอยากเล่นมากเลยบทนี้ครับพอเริ่มไปใส่ชุดปุ๊บหนักใจทำไมอ่ะ อยากรู้ถามพี่ชายชาติโยดมสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องฟ้าจรดไซเดอะมิวสิคัลขอคุยเรื่องส่วนตัวก่อนของพี่ชายเพราะว่าล่าสุดเห็นว่าไปส่งลูกชายคนเล็กเข้าโรงเรียนร้องไห้เลยเหรอคะพี่ยังไงมันคือใจจะขาดอ่ะมันแบบคือพี่นุ๊กต้องเข้าใจนะว่าตอนส่งคนแรกเข้าเรียนเนี่ยเหตุการณ์เดียวกันเลยร้องไห้เหมือนกันคือแบบของรักของหัวของอะไรอย่างเงี้ยคือเราทนุถนอมประคับประคองเข้ามาแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเราก็ต้องส่งต่อเขาไปเข้าสู่โลกภายนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบหนักมากแต่มันหนักสุดก็คือตอนคนเล็กนี่แหละเพราะว่าคนเล็กเนี่ยคือแบบตัวน้อยเนาะตัวน้อยของเราคือไทยมีลูกแค่2คนแล้วก็หมดแล้วล่ะแค่นี้แล้วล่ะนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะได้อยู่กับเขาแบบตามตลอดเวลาตลอดเวลาคือแบบนี่ถ้าเกิดสมมติโอ๊ยๆๆคือนึกออกมั้ยว่าแบบถ้าเราอยู่บ้านเราอยากจะเจอเขาเมื่อไหร่เขาก็อยู่ตรงนั้นน่ะแต่นี่มันไม่ใช่แล้วไงนี่เราต้องส่งต่อเขาไปแล้วแล้วใช่แบบรับไม่ได้อ่ะรับไม่ได้จริงๆคือรู้สึกว่าแบบไม่พร้อมไม่ใช่ลูกไม่พร้อมนะพร้อมไม่พร้อมเพราะว่าลูกนี่เดินเข้าไปอย่างนี้เลยนะแบบไม่ได้อ่ะต้องเป็นลูกพร้อมไม่เลยลูกไม่งอแงเลยไม่งอแงเลยวันแรกเพราะว่าบิวเข้ามาดีเวลาไปส่งพี่ก็พาเขาไปด้วยไปรับพี่กับป้าเขาก็จะรู้แล้วเขารู้แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะได้ไปโรงเรียนเขารอคอยแล้วก็บิ้วว่าเดี๋ยวไปโรงเรียนน่าจะได้เจอเพื่อนได้เล่นของเล่นนู่นนี่เขาแบบพร้อมมากเลยไปมาปรากฏวันแรกเท่านั้นแหละครับที่เดินไม่ไปงั้นหลังจากนั้นรู้ความจริงแล้วว่าเอ้ามันไม่ใช่นี่โอ้โหหลังจากนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ยังร้องไห้ทุกวันกี่วันมาแล้วคะ3อาทิตย์แล้วครับ3อาทิตย์ยังร้องอยู่เลยแล้วพี่ชายทำไงฮะทุกเช้าทุกวันนี้อู๋ต้องตัดใจจริงๆคือต้องยอมให้แบบเขาร้องแล้วก็ให้ขู่อุ้มเข้าไปเลย อย่างคือแบบยังไงเขาก็ต้องปรับตัวแต่ว่าน่ารักมากเพราะคุณครูเนี่ยคือเขาจะช่วยให้ลูกปรับตัวให้ทันใช่เขาจะจากที่เรียนจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ประมาณ8โมงถึง2โมงครึ่งนะครับคือเขาจะเริ่มจาก9โมงถึง11โมงก่อนเอา2ชั่วโมงให้เขาเข้าไปลองดูปั๊บแล้วเขาก็จะค่อยๆขยายเวลาเป็นเที่ยงเป็นทีละ3วัน5วันอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มเป็นบ่ายโมงครึ่งแล้วก็ค่อยเต็ม2โมงครึ่งทุกวันนี้เนี่ยเพื่อนๆ2โมงครึ่งหมดแล้วของเราหดเหลือ9โมงครึ่งจริงๆคือไงเดินเข้าไปชั่วโมงออกมาอย่างเงี้ยหรอแป๊บเดียวคือแบบเดินเข้าไปแล้วนั่งรอแป๊บนึงพ่อชอบมากแค่นี้พอละโรงเรียนสงสารคุณพ่อหรือเปล่าสงสารใช่เขาเห็นใจพ่อครับไม่เด็กอาจจะเขาอาจจะไม่อยากกดดันเพราะว่าอยากจะทำให้เด็กๆได้รู้ว่าคือเข้ามาสนุกมาเรียนรู้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็รออยู่นะข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ลูกเครียดไม่อยากให้รู้สึกไม่ดีกับสถานที่กับการเปลี่ยนแปลงนี้เขาก็เลยแบบค่อยๆปรับตัวให้พ่อเนี่ยจะมาบอกว่าอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกครับครูดูแลดีมากจริงๆแล้วพ่อเนี่ยบอกคุณครูว่าเราไม่ต้องไปก็ได้นะคะอ๋อนี่อยากจะบอกครูพอแล้วก็ได้นะ3อาทิตย์นี่นานมากแล้วพี่ทำไงแล้วพี่กี้ทำไงกี้นั่นแหละเป็นคนไม่ยอมกี้เป็นคนที่แบบลูกถึงเวลาแล้วลูกจะให้ลูกเข้าตั้งแต่2ขวบครึ่งพี่ชายแบบดึงเวลามาจนถึง3ขวบครึ่งแล้วโอเคโอเคยอมก็ได้แต่ว่าแบบในใจก็คือไม่อยากอ่ะโหถ้าอย่างงี้เข้าทางเลยจริงๆแล้วพากลับบ้านเลยนะใช่ไหมมีวันนึงแบบปวดท้องอือไม่ออกแบบสงสัยลูกจะแย่แล้วพากลับบ้านคุณพ่อจะพากลับอย่างเดียวรถอะไรเรียบร้อยนี่แสดงว่าพี่ชายกับพี่กี้คือเลี้ยงไม่เหมือนกันเลยไหมคนละแบบไม่เหมือนคือกี้เขาจะเป็นแบบผลักดันฝรั่งไหมฝรั่งให้แบบลูกต้องทับต้องเข้าไปแบบเผชิญโลกภายนอกเขาต้องปรับตัวเขาต้องนู่นใช่ไหมต้องมา
ลูกยังไม่พร้อมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเกาะเกาะลวงก่อนลวงวันก่อนนี่เองยังไปรอเนี่ยขนาดลูกเขาให้ออกมา9โมงครึ่งนะพ่อก็แบบไปส่งตอน8โมงขนาด9โมงครึ่งเลยนะพ่อขนาด9โมงครึ่งพ่อจะมองก่อนแต่เขาอาจจะแบบใจเขาอาจจะฝ่ออยู่ก็ได้โอ้ไม่อยากให้ลูกเดินออกมาแล้วแบบโอ้ยเศร้าจังเลยใช่ไหมล่ะช่วงอยู่ชุนเดี๋ยวช่วงปรับตัวของคุณพ่อนะทุกคนอันนี้ให้รู้ไว้คือลูกค่อยๆปรับตัวแล้วพ่อก็ต้องปรับตัวด้วยเหมือนกันแต่อย่างนึงที่จะบอกเลยว่าครอบครัวนี้น่ารักมากคือจะมีการแบบว่าส่งต่อ DNA ของความรักในพี่น้องในครอบครัวเพราะว่าพี่ชายกับพี่มิกรักกันมากรวมถึงพี่ชายที่อยู่ต่างประเทศด้วยถูกไหมคือด้วยความที่แบบไทยโตมากับครอบครัวที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกันพี่น้องก็จะรักกันสนิทกันช่วยเหลือกันไม่ตีกันหรอมันก็คงมีบ้างแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในความทรงจำว่าเราเป็นเด็กที่ตีกันหรือว่าเป็นพี่น้องที่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยของขวัญล่ะไม่แย่งหรอก็ต่างคนต่างได้แบ่งกันได้แต่เราไม่อยากได้ของเขาหรอก็มีบ้างเลยจะไปเที่ยวก็ไม่ได้เขาเลาะกันก็มีแล้วเนาะทะเลาะแรงๆอะไรอย่างนี้มีแค่แบบเด็กๆไม่ได้อยู่ในความทรงจำว่ามีแบบช่วงที่แบบโอ้แปลว่าไม่คุยกันอะไรไม่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแทบไม่มีเลยนะไม่ออกเลยอ่ะใช่แล้วก็โชคดีมากที่ลูกชายทั้งสองคนน่ะก็คือแบบเขารักกันเขาดูแลซึ่งกันและกันคือแบบอยู่ใน DNA อ่ะไม่หรอกมันอยู่ที่กี้ด้วยกี้เก่งมากคือตั้งแต่ท้องแล้วเขาก็แบบให้พี่มาคุยกับน้องแบบ I love you แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้น้องเกิดมาเดี๋ยวก็จะมาเล่นกับพี่น่าจะได้เป็นเพื่อนกันเขาก็มีความรอคอยว่าเดี๋ยวจะได้เจอน้องหนูก็บอกนะคะแล้วเป็นไงเกิดอะไรขึ้นแล้วดาไม่เห็นอยากมีน้องชายเลยแม่ แม่บอกลูกยังไงก่อนบอกว่าเนี่ยน้องอ่ะเกิดมาเป็นของขวัญให้หนูนะเขาอ่ะจะได้คอยดูแลโปรเทคหนูเพราะว่าน้องเป็นน้องชายวันนึงที่เขาโตขึ้นเขาจะมีแบบ power มากกว่านะแล้วเขาจะโปรเทคระดานะระดาไม่อยากได้น้องชายอันนี้ก็ DNA ค่ะ DNA แม่ DNA เชื่อหนู DNA พี่ชายเชื่อหนูจริงๆหนูพยายามทำเหมือนพี่กี้แล้วมันลูกหนูไม่ได้เหรอเมื่อกี้คำพูดดีกว่าด้วยนะเดี๋ยวเขาจะเป็นของขวัญไม่ได้เป็นของขวัญนะฟังดูดีกว่าด้วยอันนี้หมอสอนหนูมาหมอใช่ไหมหมอไม่ได้คิดเองด้วยแบบของไม่ของมีหลักการของมีแบบแล้วยังไงแต่ว่าก็ทำให้พี่น้องรักกันใช่เขารักกันคือแบบเป็นความกังวลนิดนึงว่าดูสิเขาจะเนี่ยดูสิดูสิเขารักพี่ก็เอ็นดูน้องเมตตาน้องเวลาแบบตอนเช้าๆมาอย่างเงี้ยเขาแค่เดินลงบันไดจูงมือกันมาไทยก็มาน้ำตาเราน้ำกาคอแล้วคอมาแล้วแล้วว่าแบบไม่ทันได้มองอะไรเขาจะเล่นกันอยู่สองคนเขาก็จะนอนกอดกันหอมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากแล้วพี่ก็แบบพี่เป็นเด็กชอบเล่นฟุตบอลใช่ไหมเวลาไปเล่นฟุตบอลน้องก็อยากจะตามไปน้องไม่ได้อยากจะเล่นหรอกแต่ว่าน้องก็จะตามไปวิ่งดูด้วยอยากวิ่งกับพี่เออแต่พี่ก็จะแบบคอยประคองน้องแบบเป็นยังไงบ้างแบบวิ่งตามเป็นห่วงจะโดนลูกบอลหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันทำให้เราสบายใจในความที่แบบถ้าโตขึ้นไปแล้วเขายังมีความผูกพันรักใคร่กันแบบนี้เขาก็จะได้เป็นเพื่อนคู่คิดกันน่าจะได้ตัวอย่างจากครอบครัวพี่ชายด้วยเองแหละหวังว่าเพราะว่าทางพี่มิกเองกับพี่ชายก็ชอบรวมครอบครัวใหญ่กันเนาะใช่ก็คือแบบเวลาอยู่ด้วยกันมันนั่นคือโอ้ยนี่เหมือนถอดกันมาจากเมื่อกี้นะจริงเมื่อกี้เขาหอมกันเขาก็กอดกันเพียงกันเลยเนาะไม่แล้วพี่ชายก็ไม่แบบคือปกติไงพี่ชายน้องชายเขาจะเขินกันนะบางทีเขาจะไม่แสดงความรักแบบนี้ไงก็รู้โตมาแบบนี้มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กใช่ครับเออน่ารักน่ารักกับนี่ฟ้าจรดทราย The Musical พี่มิกได้รู้ไหมคะว่าพี่ชายจะมาเล่นเป็นองค์อาเมดรู้แล้วเอ้ยแล้วเป็นไงบ้างจองตั๋วแล้วตอนนั้นต้องกีแน่ๆเชื่อหนูคือแบบใช่เพราะว่าแบบเขาแฮปปี้มากเขาจำภาพตอนที่ทายยืนอยู่บนเวทีแล้วแบบเขาแบบยังเล่าให้ฟังถึงทุกวันนี้ว่าแบบเขาภูมิใจมากร้องห่มร้องไห้แล้วก็แบบฟังแล้วแบบมันก็ปลื้มใจนะแบบกองเชียร์ของเราอ่ะกำลังใจของเราก็คือคนใกล้ตัวเราเนี่ยแหละก็คือครอบครัวนั่นแหละกับครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อว่าให้มาเป็นองค์อาเมดเป็นยังไงบ้างคะคือเอาจริงๆนะตั้งแต่
ตั้งแต่นั่งดูตอนรอบกาล่าเพราะพี่ชายไปดูมาแล้วด้วยไปดูมาแล้วใครดูตั้งแต่เวอร์ชั่นเก่าแล้วด้วยหลายรอบแล้วแต่พี่ตั้วสันยูเนาะตั้งแต่พี่ตั้วตั้งแต่พี่มอสพี่นัทมีเรียเนี่ยแล้วก็พอมาวันที่นั่งอยู่ที่กาล่ารอบล่าสุดเนี่ยคือนั่งมองแล้วในใจคิดอยู่เลยนะว่าแบบถ้าเราได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นบ้างก็คงดีคือคิดอยู่ในใจความคิดศักดิ์สิทธิ์เนาะเดี๋ยวนะทำไมความฝันพี่ชายเป็นจริงอ่ะนุ้ยก็ดูอยากเป็นมิเชลอ่ะทำไมฉันไม่ได้อ่ะอยากเป็นแก้มกุลเหรออยากเป็นแก้มกุลไม่ได้โลกใบนี้อะไรฉันทันฟังร้องไม่ได้ร้องก็ได้อะไรได้ร้องอาจจะไม่ได้เท่าแก้มกุลแต่การสัมพันธ์ณเดชได้แน่นอนทำไมหนูไม่ได้แล้ววันนั้นอยู่ดีๆพี่บอยโทรมาใช่ขึ้นมาเฮ้ยพี่บอยใช่พี่มีเรื่องจะรบกวนนิดนึงครับอะไรครับอะไรครับอะไรครับคือพอดีว่าพี่อยากจะให้ชายเนี่ยมาช่วยเล่นฟ้าจรดซ้ายบทณเดชน์ใช่ไหมโลกใบนี้ณเดชน์เจ็บพอดีณเดชน์เจ็บคือเรารู้ข่าวอยู่แล้วไงว่าณเดชน์เขาบาดเจ็บบาดเจ็บเรียกเราไปเป็นณเดชน์ใช่ไหมแล้วพี่บอยก็เลยบอกว่าให้มารับบทเป็นองค์อาเมดอ๋อแต่ว่าคือแทบจะไม่คือไม่ทันได้คิดอะไรพอพี่บอยถามปั๊บก็คือแบบพร้อมครับรับครับได้ทันทีเลยคือแบบดีใจมากๆเพราะว่ามันเหมือนแบบมันอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะแล้วพอพูดวางโทรศัพท์ปั๊บกี้นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยกี้เขาแบบอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมชายดูดีใจเลยก็แบบพี่บอยโทรมาบอกให้อยากจะให้ไปเล่นฟ้าจรดทรายเป็นองค์อาเมดกรี๊ดเลยพี่นี่แบบคือกี้เขาเป็นกองเชียร์แบบอันดับหนึ่งเหมือนกันเขาก็จะแบบดีใจมากๆกับแล้ววันที่เราได้รู้จริงๆว่าเอ้ยเรามาเป็นองค์อาเมดจริงๆฟิตติ้งชุดใส่ชุดแล้วคะพี่ชายโอ้อย่าว่าถึงมาวันที่ฟัดฟิตติ้งเลยครับคือวางหัวโทรศัพท์ไปแล้วบอกกี้แบบเนี่ยอาจจะได้เล่นเป็นองค์อาเมดวินาทีนั้นมันก็คลิกขึ้นมาว่าทำอะไรลงไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่ฉันตอบรับพี่บอยไปตอบรับไปเมื่อกี้มันคืออะไรล่ะตระหนักรู้แล้วความเป็นจริงมันมาก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีๆคือละครเวทีที่เขาซ้อมกันมาเล่นกันมา20กว่ารอบจนกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันหมดแล้วแล้วคือด้วยความที่แบบมันกระแสต่างๆมันคือดีมากๆอ่ะแล้วจะให้ชายเข้าไปเสียบอยู่ตรงนั้นไปแทนที่ในบางรอบนั่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วคือเขาผ่านการซ้อมผ่านการอะไรมาจนแบบต้องมานั่งตั้งสติที่ว่าโอเคเรารับปากไปแล้วแล้วนี่คือโอกาสที่ดีมากๆเลยแล้วเราต้องทำให้ได้แล้วจะทำให้ดีที่สุดแล้วนะวันนั้นที่เรานั่งเป็นคนดูเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นแล้วเราได้โอกาสแล้วใช่โอกาสมันมาถึงเราแล้วจนกระทั่งวันที่ฟิตติ้งค่ะเป็นไงฮะแล้วก็สวมชุดองค์อาเมดลงไปพับปึ้มนี่ภาระอันหนักอึ้งได้เกิดขึ้นแล้วได้มาสวมอยู่บนตัวเราแล้วเรียบร้อยนี่มันมีอะไรที่เป็นมนต์ขลังจริงๆครับกับการที่ได้สวมชุดมันได้เข้าไปเป็นตัวละครจริงๆอ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่น้ำหนักของตัวของชุดอย่างเดียวแต่มันคือสิ่งที่ตามมาด้วยมันคือแบบภาระหน้าที่ในการที่จะดูแลแล้วก็ประชาชนชาวฮิวฟารามาถึงเลยองค์มาเลยองค์มาทันทีมันก็รู้สึกเลยว่าแบบนี่แหละภาระอันยิ่งใหญ่ขององค์อาเมดมันได้มาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบนี่แหละมันจะเป็นแรงผลักดันให้ทำให้เราสุดเต็มที่กับตัวละครตัวนี้กับทุกๆรอบที่เราจะมีโอกาสได้เล่นฝากถามพี่ชายนิดนึงว่าณวันนั้นที่เราเป็นคนไปนั่งดูแล้ววันนี้เราได้เป็นองค์อาเมดแล้วพี่ชายตีคาแรคเตอร์องค์อาเมดเป็นยังไงบ้างคือองค์อาเมดจะเป็นตัวละครที่แบกรับภาระเอาไว้อย่างหนักอึ้งจริงๆแต่ด้วยความที่เป็นกษัตริย์ที่มีหน้าที่ต่างๆเขายังมีความเมตตาสูงมากเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างก็คือเพื่อประเทศชาติทุกอย่างก็คือเพื่อประชาชนมันมีอะไรที่คำว่ายิ่งใหญ่มันเข้ามาอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเวลามันยิ่งใหญ่ในทุกๆด้านความเสียสละอันยิ่งใหญ่ความทุ่มเทอันยิ่งใหญ่ภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับเราถ้าอยากจะไปเชียร์พี่ชายมีรอบใดๆบ้างคะพี่ชายคะมี7รอบที่ทีนี้จะมีโอกาสได้ไปเล่นเป็นองค์อาเมดเป็นองค์อาเมดนะครับก็
มีตั้งแต่รอบวันที่30ตุลาคมนะครับแล้วก็2พฤศจิกายนนะครับมีสองรอบชอบรอบบ่ายแล้วก็รอบค่ำด้วยแล้วก็2รอบสุดท้ายก็คือวันที่14แล้วก็15ธันวาคมรอบบ่ายแล้วก็รอบค่ำด้วยครับสำหรับนุ้ยที่เป็นคอละครเวทีอยู่แล้วนะคุณผู้ชมจะรู้ว่าเสน่ห์ของละครเวทีอ่ะคือความสดคือณเดี๋ยวนั้นคือต้องไปดูสดๆตรงนั้นจริงๆอยากไปดูอีกรอบรอบที่พี่ชายเล่นคือมันก็จะเป็นยังไงอ่ะมันคงจะเป็นอีกอารมณ์นึงอารมณ์เชื่อนุ้ยเราจะได้องค์อาเมดอีกแบบนึงที่ไม่เหมือนกับพี่กบคือจะในใจนะด้วยความที่พี่กบเนี่ยทำไว้อย่างสวยงามแล้วสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็จะพยายามให้เต็มที่ในการตีความก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปชมแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีการไม่มีความมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบใช่ก็คือให้สมูทเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันคือก่อนที่จะเข้าไปดูไม่ว่าจะรอบพี่กบหรือรอบพี่ชายเนี่ยก็คือล้างทุกอย่างออกไปเลยค่ะแล้วไปสนุกด้วยกันณเวลานั้นณวินาทีนั้นร่วมกันกับองค์อาเมดที่แสดงโดยพี่ชายชาตโยดมเพราะฉะนั้นได้ข่าวว่าเราต้องซื้อเพิ่มรอบแล้วนะคะครับ ต้องซื้อรอบพี่ชายด้วยนะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ชายชาตโยดมด้วยค่ะขอบคุณครับอยากดูอยากว้าไปดูเร็วๆจังเลยอ่ะรอบแรกวันไหนคะ20ตุลาเนาะรอบแรก26 26ตุลาอ่ะใครว่างรีบจองไปเจอกันนะคะส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญเป็นน้องแทแทนไทยจะมาโชว์เพลงใหม่สัญญาหน้าโต๊ะเรียนเอ็นดูย้อนวัยย้อนกลับไปออกความรักวัยมัธยมครับสักครู่กับรอบวันค่ะนะคะและตอนนี้มีอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะคะเด็กน้อยม.5แต่มากความสามารถเป็นศิลปินอยู่ไทดอลมิวสิกในเครือแกมมี่โกของเรานั่นเองนะคะมาพร้อมกับเพลงใหม่สัญญาหน้าโตเรียนเอ็นดูน้องแทนไทยค่ะสวัสดีค่ะซึ่งเด็กน้อยจริงๆนะตัวจริงๆมออะไรลูกตอนนี้ตอนนี้ม.5ครับม.5โอ้แต่ความสามารถไม่ธรรมดานะเรียนอยู่ไหนครับเนี่ยเรียนอยู่สาธิตครับผมสาธิตม.ขอนแก่นขอนแก่นแปลว่านี่หนูคือเดินทางมาจากขอนแก่นด้วยครับใช่ครับผมเพิ่งขึ้นเครื่องมาเลยโอ้แล้วเวลาทำงานทุกครั้งก็คือขึ้นเครื่องมาขึ้นเครื่องกลับเนี่ยหรอครับใช่ครับอุ้ยแบ่งเวลาไงลูกก็อันนี้หลักๆเราจะโฟกัสเรื่องเรียนก่อนอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเราก็จะหาช่วงวันที่ว่างๆหน่อยอาจจะมีงานน้อยๆหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นวิชาที่เราพอได้อยู่แล้วไม่ต้องไปโฟกัสกับมันมากแล้วก็ค่อยๆแบ่งเวลามาเอาแล้วก็คุยกับแม่แล้วก็ทีมงานเอาครับผมว่าว่างช่วงไหนก็นั่งมาอ๋อคือแต่เราช่วงเวลาทำเพลงเหรอครับครับก็ช่วงเวลาทำเพลงนี่เอาจริงถ้าพูดถึงเรื่องซ้อมก่อนครับผมก็ส่วนใหญ่จะซ้อมช่วงว่างตอนเย็นซะส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ถ้าเวลาไปทำงานอัดเพลงหรือว่าถ่าย MV อะไรอย่างงี้ก็จะเน้นช่วงปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์ครับผมเน้นช่วงที่ว่างไว้ก่อนพี่ๆทางไทดอลเราก็แบบดูแลไงไม่อยากให้น้องเสียการเรียน ซึ่งจริงน้องเองเนี่ยนอกจากเรียนแล้วทำงานแล้วยังเป็นเด็กกิจการอีกด้วยเหรอครับครับล่าสุดเห็นบอกไปแพ็คถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใช่ครับผมยังไงก็อันนี้เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับทางโรงเรียนกวดวิชาครับนี่หน่อยเพราะว่าเราเรียนเรียนกวดวิชาอีกครับโอ้โหเรียนภาษาอังกฤษนี่หน่อยเสื้อนั้นเรียนที่ขอนแก่นหมดแล้วเนาะใช่ครับคือคิวน้องจะถี่มากเลยนะตารางในโรงเรียนเรียนกวดวิชาทำเพลงซ้อมอีกเออแล้วขอนแก่นกรุงเทพเนาะใช่ครับเหนื่อยไหมลูกก็สนุกดีครับสนุกดีดีไมเซ็ตนี่ดีนะสนุกดีได้มีโอกาสในการทำในสิ่งที่ตัวเองรักในหลายอย่างเนาะกับเพลงใหม่ล่าสุดสัญญาหน้าโต๊ะเรียนนี่ยังไงครับครับก็สำหรับเพลงนี้ขออนุญาตเล่าเนื้อหาคร่าวๆกันแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคน2คนซึ่ง2คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่รักกันมากครับเป็นเพื่อนสนิทกันเลยแล้วก็สัญญาไว้ว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแต่อยู่มาวันนึงเอาแล้วมี1คนครับเริ่มคิดเกินเพื่อนก็เลยกลายเป็นเพลงนี้ออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันอยากฟังแล้วว่าเป็นไงอ่ะเป็นคีมิโนโตะเด็กมัธยมเนาะแอบรับเพื่อนตรงข้างไม่เป็นไรเขียนชนกันไม่ใช่ฉันจะคนนู้นแอบเกลียดกันแต่เดี๋ยวเรามาฟังเพลงน้องดีกว่าสัญญาหน้าโต๊ะเรียนแทนไทยค่ะสัญญาหน้าโต๊ะเรียนที่เฮาเขียนเอาไว้น้ำกันเฮาจะรักษามันคำ
ว่าเป็นเพื่อนกันตลอดไปทั้งฝันเธอสิเจออีหยังทั้งหักสิสมหวังหรือห้องให้ทุกช่วงชีวิตจนเศร้าหายใจเธอสิมีเอาอยู่ดีใจหลายที่ได้หัวจากใจคักที่ได้เป็นหมู่ถึงหลายอย่างที่เฮาเก็บอยู่เป็นหมู่กันมันบ่ควรคิดไปหัวสึกซ้ำได้แอบพักซ้ำได้เฮาสิเก็บให้อยู่สิบ่ให้เธอหัวสิบ่ยอมเสียหมู่เพราะแอบมีผู้โตดีสถานะเฮาควรสิอยู่มองใดคำว่าเป็นเพื่อนกันตลอดไปสิอยู่ตลอดไปโหผู้สึกซ้ำได้แอบพักซ้ำได้เฮาสิเก็บให้อยู่สิบ่ให้เธอหูสิบ่ย่อมเสียหมู่เพราะแอบมีใจหูโตดีสถานะควรสิอยู่มองใดคำว่าเป็นเพื่อนกันตลอดไปเฮาจะรักษาเท่าชีวิตว่าเป็นเพื่อนกันตลอดไปเฮาจะรักษาเท่าชีวิตล้นเหลือเขาช่วยแก้ไม่ถูกเลยนี่แต่สัญญาณะโตเรียนอ่ะรู้เปล่าเป็นเพลงแทนใจใครพี่แจ๊คไงทำไมครับเนี่ยเขาก็เหมือนกันสองคนนี้เลยนี่สามีพี่แจ๊คคือเพื่อนสนิทแล้วปอนก็เพื่อนสองคนนี้คือยืนอินอยู่เนาะยืนอินกับเพลงเนาะแต่อันนี้คือเขาก็แบบว่าอาจจะแบบมีอะไรก็ต้องเก็บไว้เอาแผลผิดหวังนิดนึงไม่อยากจะเสียความเป็นเพื่อนในมุมของแทนไทยนะคะถ้าเกิดใครอยากฟังเพลงนี้ส่งเพลงนี้แทนความรู้สึกไปดูได้ที่ไหน MV ครับก็สำหรับใครนะฮะที่อยากจะติดตามชม MV เพลงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้ที่ช่อง YouTube GMM Grammy Go Official เลยครับจ้าไปเลยเนาะน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณแทนไทยด้วยค่ะขอบคุณครับมาพร้อมกัน4สาวนะคะจากซีรีส์ Unlock Your Love รักได้ไหมใหญ่ตัวร้ายขอต้อนรับ Be My เนี่ยชาชาและเค้ค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงจากพี่ย่ามาเจอชาชาใช่ค่ะกับซีรีส์เรื่องนี้จ๊ะนงพนีนั่งแท่นเป็นผู้จัดซีรีส์แต่ละคนแนะนำตัวพร้อมเรื่องย่อเลยค่ะเชิญค่ะนะคะสวัสดีค่ะ Be My นะคะรับบทเป็นเลิฟค่ะค่ะสวัสดีค่ะเนียค่ะรับบทเป็นเรนค่ะจ้าสวัสดีค่ะชาชานะคะรับบทเป็นดีนค่ะจ้าสวัสดีค่ะเคค่ะรับบทเป็นแพทค่ะเรื่องราวเป็นยังไงชาชาเล่าฟังได้ค่ะก็ Unlock Your Love นะคะUnlock ก็คือเราจะต้องปลดล็อกใช่ไหมคะคือทุกคนจะมีล็อกเป็นของตัวเองก็คือคู่ชาชากับเคก็จะเป็นเรื่องนึงของเขาอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันก็จะมีตรงกลางที่เรามาเจอกันใช่นี่รีบพูดป้ากลัวเวลาไม่พออย่างเงี้ยมีเวลาอยู่โอเคโอเคชาชากับเคกอ่ะเคยโคเวอร์เพลงด้วยกันมาแล้วและการมาทําร่วมงานมาร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงเป็นไงคะรู้สึกดีใจที่ได้เป็นพี่ชาชาค่ะทำไมอ่ะเซฟเซฟใช่ป่ะเซฟโซเราก็เป็นความสบายใจของเราใช่แล้วชาชาล่ะได้ทำงานกับเค้กดีค่ะก็คือชาชากับเค้กจริงๆก็รู้จักการผ่านเพลงเนาะการ cover อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนพี่ผู้จัดพี่แก้มเขาก็เห็นเฮ้ยมันมี something อยู่ข้างในมันมีเคมีบางอย่างโดยที่เราเป็นตัวเองมากๆอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยคน
ลุกอันนี้คือใช่อันนี้คือเกิดเลยอันนี้คืออันแรกที่ทำให้พี่เขาเห็นแล้วก็อยากให้ออกมาเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยน่ารักคือเราก็เป็นเราเต็มที่ไงแต่พอเค้กเขาเซ็กซี่ขนาดนั้นเราดูแมนมากไงอันนี้แหละคือจุดประกายอ๋อจุดเริ่มต้นใช่แต่ว่าเส้นเรื่องเราเป็นยังไงเส้นเรื่องเราคือชาชาเป็นช่างสักในเรื่องด้วยเหมือนตัวจริงเลยเหมือนตัวจริงเลยใช่แล้วก็ทางเนี้ยเขาเป็นเหมือนโปรดักชันที่จะมาช่วยโปรโมทร้านสักค่ะแล้วก็โอ้โหมันอันนี้ก็เป็นรุ่นน้องแล้วก็รู้จักกับนี้แล้วก็พามาเจอแล้วนี่ก็จะแบบคลั่งไคล้เหมือนแบบหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยชื่อหล่อจริงแต่ว่าก็สนุกค่ะมันมีทั้งแบบทั้งยิ้มทั้งร้องไห้แบบครบรสเลยค่ะพี่ถ้างั้นบีมายแล้วเนี่ยบ้างแหละเส้นเรื่องเราเป็นยังไงบ้างเส้นเรื่องของคู่เราก็จะเป็นน่ารักใสๆค่ะตามจีบรุ่นพี่เฉยๆซึ่งเรื่องนี้เรื่องที่2เนาะใช่ค่ะเคยเล่นมาแล้วเรื่องนึงแล้วเรื่องนี้แตกต่างกันยังไงในการที่เราจะต้องมีการปรับคลิกอะไรอย่างนี้มั้ยอย่างเงี้ยมีค่ะก็คือของพี่เนี่ยก็คือจะเป็นโตขึ้นในช่วงวัยของเขาเลยส่วนของหนูก็จะเด็กลงจากแรกใช่เพราะเรื่องแรกเราสลับกันค่ะมาน้องมายก็แสดงโตกว่าแล้วเนี่ยก็จะเด็กกว่าน้องมายอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบโตทุกอย่างเลยแล้วก็ในเรื่องของอาชีพที่มีการเปลี่ยนเงี้ยค่ะค่ะแล้วเรื่องที่แล้วเห็นบอกว่ามีการไปพึ่งเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้เราพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยมั้ยจ๊ะตัวพวกหนูเองไม่ค่ะแต่ผู้จัดเค้าสุดๆจ้ะแต่ที่ทำการอุปนิยเหรอไม่ใช่ด้วยร่วมกันร่วมกันค่ะร่วมกันเลยค่ะไปมูอะไรเราไปรู้มาว่าผู้จัดเรามูอะไรมาอย่างเรื่องที่แล้วอ่ะไปมูที่ญี่ปุ่นเลยฮะจริงๆค่ะแล้วพวกหนูเลยต้องไปแก้บนที่ญี่ปุ่นด้วยเฮ้ยแล้วเรื่องนี้ไหนเนี่ยประเทศไหนเนี่ยเรื่องนี้พวกหนูก็ลุ้นอยู่ให้เป็นยุโรปนะแบบไปเที่ยวอยากเที่ยวละลูกแล้วได้รู้มาไหมว่าไปมูที่ไหนหรือยังไม่รู้ข้อมูลยังไม่รู้เขาต้องรู้ก่อนไม่บอกใช่อ่ะเออถ้าซึ่งเรื่องนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือจะไปพร้อมกันเลย4คนไปแก้บนด้วยกันเลยได้เนาะก็ต้องรอลุ้นเพราะว่าพรุ่งนี้จะออนแอร์ EP แรก EP แรกแต่ว่าได้มีการไปดูกับแฟนๆมาแล้วถูกไหมคะเสียงตอบรับเป็นยังไงดีค่ะค่อนข้างดีเลยแล้วทุกคนแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นอยากดูต่อเพราะว่าในที่ลงเนี่ยมันจะเป็นแบบแค่ครึ่งหนึ่งค่ะยังไม่จบอยากดูจนจบเลยค่ะวันนั้นอ่ะอยากนั่งยาวๆไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ดูแล้วค่ะเพราะว่าที่งานนะคะเราฉายแค่3ตอนจริงๆเรามี4ตอนสำหรับ EP 1ถูกต้องอ๋อคือ EP 1วันนั้นยังไม่ครบด้วยยังไม่ครบแต่กระแสตอบรับดีมากๆเพราะฉะนั้นให้ฝากซีรีส์กันเลยดีกว่าค่ะไปพูดบ้างก็พวกเรานักแสดงทั้ง4คนก็ฝากซีรีส์ Unlock Your Love รักได้ใหม่ใหญ่ตัวร้ายด้วยนะคะช้าช้าล่ะมีเวลาพี่เขาบอกฝากยาวๆเลยไม่คือครั้งที่เราช้ามาแล้วทุกคนรีบมากเลยไงครั้งนี้ก็มีเวลาก็โอเคฝากสำหรับช้ากับเค้กแล้วกันนะคะเพราะว่าก็เป็นซีรีส์ยูริของพวกเราเรื่องแรกนะคะก็ชอบดีใจมากๆที่ได้มารับบทพี่ดีนแล้วก็แพทค่ะก็ฝากไว้ด้วยฝากเอ็นดูพวกเราด้วยนะคะเอ้ยน่ารักมาเลยคู่ดีมากคู่เราแล้วล่ะคู่เราคู่เราพูดเก่งซะด้วยก็ช่วยกันช่วยกันมีเวลาพูดเลยก็ฝากติดตามซีรีส์พวกเราด้วยนะคะ Unlock Your Love รักได้ใหม่ใหญ่ตัวร้ายนะคะออนทางช่อง GMM 25นะคะทุกวันพุธเวลา 5:00 ตรงค่ะเนี่ยล่ะครบรถพูดละครบรถนะครบรถเมื่อกี้เห็นมีร้องไห้กันด้วยอ่ะถูกเยอะค่ะเยอะเลยเหรอใช่ค่ะเหมือนทุกคนก็ครบรถเหมือนที่น้องบอกใช่ทุกคนน่าจะเหมือนมีปมเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักหรือมีภูมิหลักใช่มีแบบครอบครัวมีเรื่องความรักเรื่องการงานมีครบเลยค่ะแบบบางคนอาจจะคิดว่าให้แบบซีรีส์วัยรุ่นทั่วๆไปหรือเปล่าก็วัยรุ่นค่ะแต่ว่ามีอะไรมากกว่านั้นมีเส้นเรื่องเพราะว่าชากับเคก็จะเป็นเขาก็จะเด็กกว่าในเรื่องก็เด็กกว่าจริงๆแหละแต่หมายความว่าเป็นมุมมองที่โตขึ้นอันนี้ก็จะเป็นวัยทำงานอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะครบทุกคนก็เชียร์ได้อย่างนึงทุกคนเห็นเหมือนมั้ยป่ะเคงไม่ปล่อยมือจากชาเลยยังไงอะเซฟโซนเหรอเซฟโซนจริงๆเลยไม่ยอมเวลาอยู่ในกองเป็นอย่างงี้ป่ะชาชาเคงเป็นอย่างงี้ป่ะก็เป็นอย่างงี้แต่เขาชอบนอนค่ะตอนนั้นก็นอนใช่ใช่ชอบง่วงนอนอ่ะอ๋อพี่เคงใช่แต่ว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันมันก็เป็นอย่างงี้โดยธรรมชาติธรรมชาตินั่นแหละเคมีของเขาไงใช่ใช่คู่เราอ่ะคือเราเกร็งมาแบบเกร็งๆเพราะรายการสดเอาว่าไปติดตาม Unlock Your Love รักได้ไหมใหญ่ตัวร้ายนะคะทุกวันพุธ5ทุ่มทางช่อง GMM 25ละกันรับรองว่าน่าจะได้ความน่ารักละมุนฮูฮิมูมีแน่นอนจ้าวันนี้ขอบคุณทั้ง4คนด้วยค่ะขอบคุณค่ะเราลากันไป
พร้อมกับน้องๆเลยนะครับรายการต่อไปคุยแซ่บโชว์นะครับแล้วก็เรื่องใหญ่รายวันวันนี้บ่าย 2:10 นาทีนะฮะมาช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้กันหน่อยน่าสงสารมากวันนี้เธออุ้มท้อง6เดือนมาขอความช่วยเหลือจากเรานะฮะเพราะว่าถูกแฟนหนุ่มนอกใจถึง3ครั้งไม่พอฮะยังเอาทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยไปอีกแถมทุกอย่างยังเป็นชื่อผู้ชายอีกนะฮะวันนี้เธอบอกเธอไม่ไหวแล้วนะฮะแล้วลูกในท้องเนี่ยจะยังไงต่อเดี๋ยววันนี้มาช่วยกันพร้อมกับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับบ่าย 2:10 นาทีห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้เรา3คนและน้องๆลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ